ว่าจะเลือกเอาภาษาบาลีนี่นะมาเก็บรักษาคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นี่ไม่ใช่ง่ายนะคัดเลือกภาษาในโลกมีตั้งเยอะแยะตั้งแต่สร้างโลกมาแล้วสืบทอดกันมาเรื่อยๆนี่เนี่ยตั้งแต่สร้างโลกมาเลยนะโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เรื่อยมาเลยเนี่ยยังไม่ถึงกับเสื่อมสลายนี่นะจ๊ะมีภาษาเกิดขึ้นมากมายเลยแต่เดิมมันแค่ยังไม่มีภาษานะ ตอนนี้ก็มีต่อมาก็มีเพียงภาษาเดียวนะแล้วก็แบบปุ๊บหลากหลายเลยภาษาก็หลากหลายคนสัตว์สิ่งของก็หลากหลายต้นไม้หลากหลายก้อนอิฐก้อนหินหลากหลายอะไรหลากหลายหมดเลยเยอะแยะเลยนี่เนาะใครหนอทำให้หลากหลายเนาะเออถ้าเราจะรู้ได้เนี่ยต่อเมื่อได้ศึกษาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนี่นะจ๊ะซึ่งในนั้นที่มีวิชาก็จะไม่เห็นสถาบันการศึกษาไหนเขามีกันนะวิชาสามวิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8จรณะ15โอ้ยเยอะแยะเลยมากมายที่เรียนแล้วที่เหนือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเออวิชาสามเอาสักวิชาหนึ่งนี่นะนี่นะเอาวิชาเดียวเนี่ยไม่ต้องเอาสามนะมีบ้างไหมในโลกนี้ที่สถาบันไหนไปดูนะปุพเพนิวาสานุสติญาณเออความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติหนหลังได้นะทบทวนประวัติศาสตร์ชีวิตของตนเองเนี่ยไอ้ก่อนเรามาเกิดเรามาจากไหนนะเออเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนี่จ้ะไม่ธรรมดานะทำให้เราเห็นชีวิตของเราที่ผ่านมาตลอดเส้นทางเลยถึงแม้ยังไม่ไปถึงปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้ในระดับหนึ่งตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีนี่นะเรื่อยมาเนี่ยถ้าพยายามมาไม่กันเลยนะไม่ขวางไม่กันเลยนะไปถึงนู่นแล้วปุ้นเลยปฐมชาติเลยโอ้นี่ก็ถึงแม้ว่าจะได้ในช่วงสั้นๆไม่ยาวนักไม่กี่กับนี่นะไม่กี่แสนกับนี่นะตั้งแต่เริ่มอย่างนั้นเนาะก็ยังโอเคนะเออทำให้เราเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์กฎสารพัดกฎอะไรต่างๆได้อย่างดีเลยทำให้เราเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดเอาแค่วิชาเดียวนี่ยังไม่ได้ว่าอย่างอื่นนะวิชาอย่างนี้นี่นะยังไม่เห็นมีที่ไหนก็สอนเลยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานี่ดูเถอะไม่มีหรอกนี่นะจ๊ะยังไม่เห็นเลยทำให้พอเราทบทวนระลึกชาติได้อย่างนี้นะเออไอ้การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนี่จะทำให้เบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดความเบื่อหน่ายก็จะทำให้คลายความผูกพันแล้วก็แสวงหาหนทางการหลุดพ้นโดยเริ่มต้นในเวลาศึกษาปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยนะขั้นแรกคือต้องหลับตาแล้วไม่มืดนี่นะต้องไม่มืดกันและไม่เมื่อยคือมีความสุขนี่เนาะแล้วก็ดูให้เห็นกายต่างๆที่มีอยู่ในตัวนี่นะต้องรู้จักทุกกายเลยทำความรู้จักคุ้นเคยทุกกายที่มีอยู่ในตัวเราซึ่งแต่เดิมเราก็ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่เนี่ยทบทวนกันคุ้นเคยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนี่นะแล้วก็ทบทวนชาติปัจจุบันนี้ก่อนวานนี้เป็นไงเออไปเรื่อยเนา
ปีที่แล้วล่ะซึ่งถ้าจิตมันยังไม่บริสุทธิ์มันก็จะผสมผสานกับความสัญญาเก่าๆความทรงจำนะคุ้นๆนะแล้วก็ค่อยๆถอยไปเรื่อยตอนเราอายุ20 15อันนี้เราก็ยังคุ้นเคยนะมันก็ผสมกันอยู่ก็ต้องทบทวนจนกระทั่งใจเกลี้ยงๆเลยจนกระทั่งไม่ได้เกิดจากการผสมของความทรงจำเก่าๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นเพียงเห็นแจ้งภาพนี้แล้วก็ถอยๆไปเลย10ขวบ5ขวบความทรงจำเก่าๆก็ยังพอมีนะเรื่อยๆ4 3 2 1อะไรอย่างงี้นะชักๆไปเรื่อยๆอย่างงี้ไงเรื่อยๆ6เดือนนี่ชักหนุกกันใหญ่นะ6วัน6วันที่จำได้เก่งมากเลยนี่นะใหม่ๆมันเป็นหนังแผ่นก่อนนะใหม่ๆถ้าใจยังละเอียดไม่ดีพอไม่สมบูรณ์เนี่ยเหมือนดูหนังแผ่นหน้าโรงพอเราทำให้คล่องๆยำนานแล้วเหมือนหนังในโรงงี้นะพอคล่องก็นั้นอีกไม่ใช่เหมือนหนังนะเหมือนไปอยู่ในนั้นในช่วงระยะเวลานั้นนี่นะอันนี้ไม่เกี่ยวครูใหญ่นะเดี๋ยวก็ตกลงก่อนกำลังพูดว่ามีอยู่ในคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะซึ่งถูกเก็บไปในภาษาบาลีนี่จ้ะก็เพราะเหตุนี้เราจะแค่ข้อเดียวนี่ก็เหลือเฟือที่ทำให้ครูผู้ใหญ่ตั้งนี่สร้างโรงเรียนประยัติธรรมที่ใหญ่สุดในโลกนี่